ลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมอาร์ทรีเกียร์ฟิวชั่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของกาชาตู้ต่อไปกันนะครับซึ่งแน่นอนครับผมนะหลายๆท่านครับผมก็กำลังกังวลครับผมว่าตู้กาชาตู้ต่อไปคือตู้อะไรและเพชรตรงส่วนนี้เนี่ยจะเก็บทันหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตู้หน้าครับผมนะไม่ใช่ตู้ที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตครับผมก็จะได้เบาใจไว้กันละกันและถ้าเกิดใครเป็นในส่วนของทาร์เก็ตครับผมนะหรือตัวละครที่อวยก็รีบจัดไปได้เลยครับอย่างแรกเลยครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตู้ของอาชูล่าใช่ไหมครับผมตอนที่ทำคลิปรีวิวตู้ต่อไปครับผมนะต่อจากตู้ของอาชูล่าครับผมนะก็คือในส่วนของตู้ของซิริอุสนะครับผมซึ่งซิริอุสเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะขอข้ามไปเลยนะเพราะว่าในส่วนของเซิร์ฟโกลบอลครับผมนะซิริอุสเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คือขอตัดไปเลยแล้วกันแต่ว่าต่อจากตู้ของซิริอุสครับผมนี่แหละครับผมคือช้อยใหญ่เลยนะซึ่งแน่นอนครับผมนะถ้าการเอิดตามเทียริสครับผมนะเทียกาชาของฝั่ง JP นะครับผมนะตู้ถัดไปครับผมจะเป็นตู้ของครีมนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าครีมก็เป็นตัวละคร5ดาวที่ถือว่าเก่งมากๆอีกตัวนึงครับแต่ว่ามีแหล่งข่าวครับผมที่ค่อนข้างจะถือว่าน่าเชื่อถือได้ครับผมนะจากทางเว็บไซต์ของทางฝรั่งเขานะครับผมนะซึ่งถือว่าน่าเชื่อถือมากเลยก็คือตู้หน้าครับผมนะจะเป็นตู้ของสาวน้อยเวทมนต์นะครับผมนะเฟยเอ้ยไม่ใช่นีน่านะครับผมนะกับตู้ของทาคาบาจินาโนฮะไม่ใช่ครับผมตู้ของเอริก้านะครับผมนะจะเข้าตู้เข้ามาแทนดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกันครับว่า2ตัวละครตัวนี้เก่งยังไงนะครับผมนะและไหนๆก็ได้ไหนละขอพ่วงครีมติดมาด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคครับอย่างแรกครับผมเราจะขอพูดถึงในส่วนของตู้ของนีน่าก่อนนะครับผมนะมาดูสกิลต่างๆของนีน่ากันนะครับโอเคอันแรกครับผมนะก็คือทำการโจมตีเป้าหมายนะครับผมด้วยความเสียหาย 127.2% และมีโอกาส 50% ครับผมนะที่จะทำให้ตัวเป้าหมายไม่รับสถานะบัฟนะครับนะก็คือบล็อกบัฟแหละครับหลังจากนี้ไปตัวละครที่จะบัฟอะไรขึ้นมาเนี่ยก็บัฟไม่ได้นะในส่วนนี้ครับผมต้องบอกว่าตัวของนีน่าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวทาร์เก็ตที่มีพาวเวอร์ที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังโจมตีทาร์เก็ตที่เริ่มต้นสตาร์ทที่รุนแรงนะต่อมาครับผมในด้วยของการอัพเลเวลครับผมเนี่ยของความสามารถครับก็ส่งผลมากขึ้นตามไปด้วยนะก็เป็นในส่วนของ5ดาเมจนะครับผมนะอีก5ดาเมจนี่ก็10ดาเมจแล้วนะแล้วก็ต่ออีก5ดาเมจนะครับผมก็คราวนี้ก็บวกอีก20แล้วก็อีกทีนึงก็30ดาเมจครับพูดง่ายก็คือแค่โจมตีปกติเนี่ยก็โดนไปเรียบร้อยครับผมนะถึง150ดาเมจนะครับผม 157.2 ดาเมจนะถ้าเกิดเราอัพสุดขึ้นมานะครับและเอฟเฟกต์บล็อกบัฟครับผมบล็อกบัฟนะครับผมนะก็จะได้ผลเอฟเฟกต์มากขึ้นครับผมตามจำนวนเลเวลที่อัพไปด้วยครับถ้าเกิดเราอัพสุดขึ้นมานะก็จะบวกเพิ่มอีก 25% ครับผมก็คือโอกาสติด 75% นะก็ค่อนข้างจะถือว่าโหดเอาเรื่องเลยอันนี้คือในส่วนของสกิลที่1นะครับต่อมาครับผมนะเป็นในส่วนของสกิลชาร์จนะครับผมนะก็คือทำการชาร์จครับโดยจะทำให้ผลของสกิลถ้าไม่ตายสุดท้ายครับผมนะจะทำให้การรีเซ็ตคูลดาวน์จากนั้นจะได้รับเทิร์นพิเศษนะแล้วก็จะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีกับคริติคอลนะครับผมนะนานโอเคนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะก็เป็นตัวสกิลรีเซ็ตคูลดาวน์ถ้าไม่ตายแล้วก็บัฟเพิ่มพลังโจมตีครับผมเป็นเวลา2เทิร์นถ้าเกิดอัพขึ้นมาเนี่ยก็คูลดาวน์ครับผมจะลดเหลือแค่4นะครับผมนะจากตาแรกนี่คูดาว5ก็จะลดเหลือ4ทันทีครับถัดมาครับผมถ้าไม้ตายนะครับผมนะก็คือโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวด้วยความเสียหาย 181.3 ดาเมจแล้วก็สกิลเนี้ยจะได้รับความแม่นยำเพิ่มอีก 50% และถ้าเกิดโจมตีเป้าหมายตายด้วยสกิลนี้ครับนะเราจะทำการลดคูดาวนะครับผมในส่วนของสกิลลองก่อนหน้านี้นะครับผมนะเพิ่มไปอีก2เทิร์นนะครับพูดง่ายก็คือตัวของดีน่าเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการอัดโจมตีทุนแรงแล้วก็ทำการลดรีเซ็ตคูลดาวน์ให้กับตัวเองเพราะว่าสกิลที่2ครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของสกิลรีเซ็ตคูลดาวน์ส่วนสกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลลดคูลดาวน์ให้กับสกิลที่2ดังนั้นเนี่ยการเล่นในส่วนของดีน่าครับผมนะก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็คือการคำนวณดาเมจครับผมเพื่อความเหมาะสม
แต่ต้องบอกว่าถึงแม้จะคำนวณดาเมจตรงส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดาเมจของดีน่าถือว่ารุนแรงมากเลยนะว่าดูจากดาเมจที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาตรงส่วนนี้แต่ต้องยอมรับว่าของที่ใช้ก็ค่อนข้างจะสูงตามไปด้วยซึ่งแน่นอนครับผมว่าการใช้งานนะครับผมในส่วนของการเคลียร์ด่านมอนเตอร์ทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะถือว่าน่าโอเคนะเพราะว่าไวดีแต่ว่าถามว่าเคลียร์บอสได้ไหมโอเคเคลียร์บอสอาจจะเคลียร์ยากที่หนึ่งเพราะว่าการที่จะโจมตีบอสให้ตายเพื่อให้สกิลเนี้ย2เนี่ยมันทำการรีเซ็ตคูลดาวน์ก็ถือว่ายากแต่ตัวของดีน่าก็ได้ในเรื่องของพลังโจมตีดาเมจที่ถือว่ารุนแรงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาเรามาดูในส่วนของตัวดีน่ากันดีกว่านะครับโอเคครับมาดูอย่างแรกครับผมสกิลที่1นะโจมตีศัตรู1ตัวแล้วก็ติดสถานะบล็อกบัฟนะครับอ่ะติดไปก่อนนะครับเห็นไหมติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับรออีกทีนึงนะไม่ติดนะครับผมโอกาส 50% แหละนะอีกทีนึงโอเคนะครับผมติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วนะมาดูในส่วนของสกิลอัตติก่อนครับผมเพราะเราจะได้ใช้ในส่วนของสกิลรีเซ็ตคูลดาวน์กันนะครับเป้าหมายนะครับเห็นไหมครับผมก็โจมตีปุ๊บเนี่ยจะคูลดาวน์4นะครับผม4เทิร์นนะจากนั้นครับผมเราใช้สกิลที่2ครับผมทำการรีเซ็ตคูลดาวน์เห็นไหมครับผมปุ๊บแล้วเราจะได้เทิร์นฟรีๆมา1เทิร์นเลยไหมรีเซ็ตคูลดาวน์บัฟคีแล้วก็บัฟแอคแท็กครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตคูลดาวน์ส่วนนี้อีกทีนึงโจมตีไปนะครับถ้าเกิดเราสามารถโจมตีส่วนของสกิลที่3ตายได้สกิลที่2ครับผมจะโดนลดเทิร์นอีก2เทิร์นทันทีตายปุ๊บจาก4ปุ๊บจะเหลือ1เทิร์นลดเทิร์นไปปุ๊บไงจากนั้นก็โจมตีปกติไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการเล่นของนีน่านะก็มีแค่นี้ครับผมนะเพราะว่าหลักๆก็คือของนีน่าก็คือจะเน้นเรื่องของการโจมตีดาเมจทาร์เก็ตเดียวที่รุนแรงและก็การควบคุมให้ผมในการใช้สกิลและก็การรีเซ็ตสกิลเป็นหลักครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นคู่กับตัวละครครับผมนะอย่างเช่นตัวของอาริสนะครับผมนะที่มีเกี่ยวกับแอคชั่นบาร์ที่ไวขึ้นเราก็สามารถที่จะรันสกิล3ได้ไวขึ้นเพราะว่าสกิลของดีน่าเนี่ยถือว่าโจมตีค่อนข้างจะรุนแรงมากถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะดังนั้นเนี่ยหากเราสามารถทำให้แอคชั่นบาร์ครับผมสั้นลงด้วยการใช้อาริสครับผมเป็นการเล่นสปีดเทิร์นก็รับประกันได้เลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆนะเพราะว่าตัวของดีน่าเขาบัฟเพิ่มขึ้นได้นะครับและพอบัฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสกิลนี้มันลดขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เทิร์นฟรีๆ1เทิร์นและก็โจมตีซ้ำอีก1ทอปได้นะครับเห็นไหมลักษณะนี้ก็คือเห็นไหมครับรุนแรงมากๆเลยนะแล้วก็โจมตีซ้ำอีกรอบนึงหากเราเล่นดีๆขึ้นมาควบคุมการใช้สกิลออกมาตัวของนีน่าก็ถือว่าเป็นตัวทาวน์เดเมจที่ถือว่าโอเวอร์อีกตัวนึงได้เลยครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวของนีน่านะครับแน่นอนครับผมว่าเซตที่ใช้ก็คงเป็นพวกเซตเกี่ยวกับพวกสายดาเมจกับเลือดไม่ก็สายสปีดเป็นหลักเพราะเพื่อที่ให้สปีดไวขึ้นเราก็ดีน่าก็จะออกมาแอคชั่นวาก็จะไวขึ้นหรือไม่ก็เป็นสายถ้าจะแนะนำจริงผมแนะนำน่าจะเป็นในส่วนของสปีดคีนะครับผมน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กสุดเพราะว่าตัวของดีน่าก็บ้าพลังอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหากเราสามารถวนสปีดได้ไวขึ้นแล้วก็คิดิคอลที่รุนแรงขึ้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากครับต่อไปครับผมตัวของเอริก้านะครับผมนะตัวของเอริก้าจะเป็นตัวละครแจกฟรีครับผมจากอีเวนต์สาวน้อยเวทมนต์นะครับตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวละคร4ดาวนะมาดูสกิลต่างๆของเอริก้ากันนะครับผมนะเอาจริงตัวดูยังไงก็ทากามาจินาโนฮะเป็นต้นแบบสกิลแรกครับผมนะทำการโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวครับผมนะความเสียหาย ขออภัยครับผม 76.3% มีโอกาส 25% ครับผมที่จะทำการล้างบัฟฝ่ายตรงข้ามนะครับและถ้าเกิดเราอยู่ในชวนออฟโหมดครับผมนะบูมิ่งสตาร์ใช่ไหมก็อยู่ปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนการโจมตีครับผมเป็นการโจมตีศัตรูหมู่และก็เช่นเดียวกันจะทำการล้างบัฟครับผมฝ่ายตรงข้าม1อย่างออกไปนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับอันแรกนะอันแรกคือโจมตีแล้วก็มีโอกาส 25% ล้างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในส่วนของโหมด Booming Star นะครับผมนะก็จะได้ในเรื่องของการเปลี่ยนโจมตีเป็นหมู่ทันทีแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการล้างดีบัฟแล้วก็คือจะเป็นการโจมตีทั้งหมดแล้วก็ล้างดีบัฟชัวร์ๆนะครับถัดมาครับเมื่อตัวของเอริก้าครับผมนะมีเกรดครับผมนะต่ำกว่า 80% และก็โดนโจมตีปุ๊บจะทำการเร่งในส่วนของแอคชั่นบาร์ครับผมขึ้นมาอีก 10% ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โดนโจมตีแล้วก็ตีไวขึ้นนะแต่ก็ต้องมีเกรดต่ำกว่า 80% ก่อนนะครับซึ่งถือว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะ 80% เชียวนะ 80% นี่คือมันแทบจะ
พิ่งจะผ่านใช้สกิลไปไม่นานเนี่ยมันค่อนข้างจะถือว่าเยอะเหมือนกันนะทำให้มีโอกาสช่วงที่สกิลในส่วนของเอริก้าเนี่ยตรงนี้ทำงานได้ครับในส่วนของการอัพเลเวลสกิลครับผมเนี่ยก็จะส่งผลมากขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะจะแตกต่างกันนะก็คือเพิ่มเกรดตรงส่วนนี้มากขึ้นครับผมนะอันบนก็คือเมื่อเกรดครับผมนะเกรดน้อยกว่า 5% ใช่ไหมก็เพิ่มในส่วนนี้ไปเรื่อยๆอันที่2ก็คือเมื่อโดนโจมตีปุ๊บอันนี้ก็คือเพิ่มในส่วนของผลเอฟเฟกต์เกรดไงที่จะได้มากขึ้นจาก 10% ก็จะเป็น 12% แล้วก็บวกอีก 3% ก็จะเป็น 15% ใช่ไหมโอเคนะครับต่อมานะครับบาราซิตเมเดโอใช่ไหมเอริก้าครับผมจะทำการโจมตีนะครับผมใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็บัฟความเสียหายครับผม 104% แล้วก็มีโอกาส 60% นะครับผมนะที่ศัตรูจะไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา2เทิร์นและตัวของเอริก้าเองจะได้รับสปีดครับผมนะ1เทิร์นขึ้นมาครับก็ถือว่าโอกาส 60% โดนเข้าไปนะครับผมนะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากการโจมตีปกตินะห้ามใช้แอคทีฟสกิลนะครับผมนะไม่สามารถใช้แอคทีฟสกิลได้นะแล้วก็ได้แค่การโจมตีปกติแล้วก็ตัวของเอริก้าครับผมนะจะได้สปีดเพิ่มขึ้นอีก 30% ครับอัพเลเวลสกิลครับผมเลเวล1ครับผมก็จะบวก 5% นะ2นะครับผมนะก็จะเพิ่มในส่วนของผลเอฟเฟคครับผมดีบัฟตัวส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 65% 3ลดคูลดาวน์สกิลครับ4ก็เพิ่มเอฟเฟคครับผมผลจากก็เพิ่มอีก 10% ก็จะกลายเป็น65 75นะครับผมนะสูงสุดคือ 75% แล้วก็สุดท้ายก็คือเพิ่มดาเมจเพิ่มอีกมาอีก 15% นะครับมาดูในส่วนของการใช้งานกันดีกว่านะจ๊ะโอเคครับผมอันแรกเลยนะจะเป็นการโจมตีเวทธรรมดานะครับอันนี้สังเกตเลยนะจะเป็นทาร์เก็ตเป้าหมายเดี่ยวนะอย่างที่เห็นนะครับผมนะโจมตีปุ๊บเนี่ยโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับมีโอกาส 25% ครับผมล้างดีบัฟไงมันก็เลยโอเคนะต่อไปครับผมนะอันนี้เราไม่ติดอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นแพสซีฟสกิลนะครับสุดท้ายครับผมนะก็คือ Divining Buster นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจะโจมตีศัตรูนะแล้วก็จะมีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้มีบางตัวแล้วติดไปแล้วครับผมนะติดใบนะครับและเช่นเดียวกันนะมันจะส่งผลให้สกิลแรกของตัวของอีดิก้าครับผมมีการเปลี่ยนแปลงจากโจมตีเป้าหมายทาร์เก็ตเดี่ยวเป็นโจมตีเป้าหมายทาร์เก็ตหมู่ทันทีครับนะเห็นไหมครับผมนะก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าตัวของอีดิก้าเนี่ยก็ยังไงดีล่ะไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็เป็นตัวแจกฟรีจากอีเวนต์นะครับผมก็ถือว่าถ้าเกิดใครชอบนะในส่วนของทีมสาวน้อยเวทมนต์นะครับผมนะก็ถือว่าจัดมาได้เลยนะครับตัวละครแจกฟรีนะโอเคต่อไปครับผมนะเราจะมาดูอีกตัวนึงครับผมนะที่มีโอกาสที่จะเข้าตู้เข้ามาเช่นเดียวกันก็คือตู้ของครีมนั่นเองครับตัวของครีมจะเป็นตัวละครที่ถือว่า4ดาวที่น่าเปิดมากอีกตัวนึงเลยนะเพราะว่า1สวยครับสวยแล้วก็น่ารักมากด้วยนะในส่วนของครีมนะครับนะและเช่นเดียวกันตัวของน้องก็เป็นตัวละครที่ยิวดีมากอีกตัวนึงครับมาดูความสามารถต่างๆของครีมกันดีกว่านะครับนะสกิลแรกครับผมทําการโจมตีเป้าหมาย1ตัวนะครับผมนะด้วยความเสียหาย 106% มีโอกาส 25% ครับผมนะที่ทําให้ติดสถานะ Attack ดาวลงนะ25% โคตรต่ำเลยครับแต่ช่างเถอะติดก็ติดนะและเช่นเดียวกันในการอัพเลเวลครับผมส่งผลในเรื่องของดาเมจที่แรงขึ้นผลเอฟเฟคที่ติดง่ายขึ้นนะครับผมนะสุดท้ายก็ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย35-50% อ่ะก็โอเคนะถ้าโจมตีปุ๊บมีโอกาส 50% ติดแอคแท็กดาวน์นะครับก็ถือว่าอ่ะพอรับได้นะในเรื่องนี้ต่อมาครับสกิลที่2ครับผมนะครีมฮิลนะครับผมนะทำการฮิลให้เป้าหมายของเพื่อนของเรา1คนครับผมนะด้วยค่าฮิลลิ่ง 18% ถ้าเกิดเป้าหมายมี HP ต่ำกว่า 50% ผลของการฮิลตรงส่วนนั้นนะครับผมนะจะแรงขึ้นนะครับนะแรงขึ้นอีก 20% แต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามครับผมตัวละครทาร์เก็ตตัวนั้นนะมี HP มากกว่า 50% ตัวละครเพื่อนๆทั้งหมดครับผมนะจะได้รับการฮิลเพิ่มอีก 8% นะครับก็ถือว่า
ดีนะฮิวใช้ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครเลือดน้อยก็ฮิวแรงขึ้นใช่ไหมและก็ถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นมีเลือดมากกว่า 50% ก็จะฮิวยกปาร์ตี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะสกิลคูลดาวน์2เทิร์นนะครับผมนะซึ่งถือว่าดีมากเลยนะคูลดาวน์แค่2เทิร์นเลยถือว่าน่าสนใจมากครับตัดมานะครับผมนะเป็นในส่วนของการฮิวออครับผมนะสกิลตัวนี้จะสมผลครับผมในการรักษาให้กับเพื่อนๆทั้งหมดนะ 18% และทำการสร้างโล่บาเรียดูดซับดาเมจครับผมนะ 20% นะครับผมนะเท่ากับเลือด 20% นะครับผมนะออกมาเป็นเวลา3เทิร์นนะครับอันนี้เป็นสกิลหลังปรับนะก็คือจะได้รับโล่ป้องกันสถานะดีบัฟครับผมเป็นเวลา2เทิร์นและเพื่อนของเรา1คนที่มี HP ต่ำที่สุดจะได้รับโล่ดูดซับดาเมจลดลงลดในส่วนของดาเมจอีก 20% นะครับพอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของครีมกันละกันนะครีมเนี่ยจะมีเป็นตัวละครที่มีการปรับเทคครับผมมานะก่อนเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีนะครับผมนะเอฟเฟคที่ไม่รับสถานะดีบัฟดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนที่เข้าเซิร์ฟเวอร์กิลโกลบอลขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีในส่วนของสกิลนี้ตามขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาอย่าตกใจนะแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาก็บันใส่กันได้เลยนะครับผมนะงานนี้ผลการอัพสกิลครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮิวแรงขึ้นนะแล้วก็สกิล3ครับผมก็คือลดคูลดาวน์เลเวล3นะลดคูลดาวน์แล้วก็เลเวล4กับเลเวล5ก็เป็นในส่วนของการรักษาที่แรงขึ้นตามไปด้วยนะครับแน่นอนครับผมนะมันเป็นในส่วนของการฮิลครับผมนะดังนั้นเนี่ยตัวของครีมก็น่าจะใส่เซตเกี่ยวกับพวกสปีดฮิลไอ้สปีดเพิ่มเลือดนะครับผมประมาณนี้นะเพื่อที่จะได้ตัวของเลือดของครีมเนี่ยก็คือจะได้เยอะขึ้นนะเพราะว่ามันจะส่งผลในส่วนของสกิลการต่างๆครับผมนะสร้างโล่เงี้ยเห็นไหมสร้างโล่ตามจำนวนเฮดแม็กเอชพีครับผม 20% ใช่ไหมถ้าเกิดครีมมีเฮดพีที่สูงขึ้นแน่นอนครับผมว่าการสร้างโล่ตัวส่วนนี้ก็จะส่งผลตามขึ้นไปได้แน่นอนนะครับทำไมตัวละคร4ดาวเกณฑ์นี่มันเก่งๆวะเนี่ยอันนี้ก็คือในส่วนของตัวละครผมนะที่กำลังจะเข้ามานะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบตัวละครตัวไหนนะก็กำเพชรในมือให้ดีนะครับผมนะเพราะว่าแน่นอนว่าตั๋วกาชามีให้อย่าเก็บตั๋วกาชาไว้เยอะนะครับนะอย่าเพิ่งเปิดเยอะนะอย่างเช่นตัวของซีรีอุสที่เราจะเข้ามาก็เถื่อนกันก็ถือว่าถ้าเกิดใครไม่มีซีรีอุสครับผมนะก็จัดไปได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมฮอสปิงแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ